สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติเยอรมันซึ่งสุดยอดตำนานกองหน้าคนนั้นคือโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเกิดเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีคริสตศักราช1968ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ56ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมจากนั้นนะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่191เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดที่ประเทศเยอรมันจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟกันดีกว่านะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาจะเล่นในตำแหน่งกองหน้าสไตล์สไตรเกอร์เป็นหลักโดยโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเป็นนักเตะที่มีความสามารถโดดเด่นในการเล่นลูกกลางอากาศและจบสกอร์ที่เฉียบคมซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการฉกฉวยโอกาสและปฏิกิริยาตอบสนองการทำประตูที่ยอดเยี่ยมโดยโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟยังเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งและมีรูปร่างที่สูงใหญ่รวมถึงยังมีการจบสกอร์จากการหม่งบอลในกรอบเขตโทษที่โดดเด่นซึ่งด้วยความสามารถเหล่านี้นะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟมักจะเป็นนักเตะที่ชื่นชอบยืนในพื้นที่ในกรอบเขตโทษมากกว่าพื้นที่นอกกรอบเขตโทษซะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงอาชีพของเขาโดยโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขายังเป็นนักเตะที่มักรอรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อต่อบอลสร้างจังหวะในการขึ้นเกมรุกรวมถึงหาจังหวะโอกาสในการทำประตูเช่นเดียวกับความสามารถในการเอาตัวรอดจากการเล่นบอลจังหวะเดียวของเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกันซึ่งเขายังเป็นนักเตะที่มีการยิงไกลที่เฉียบคมและทรงพลังแต่ถึงแม้โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟจะเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ที่สุดยอดเพียงใดนะครับแต่เขานั้นมีข้อเสียหลายอย่างอยู่นั่นคือเขาเป็นนักเตะที่ไม่เชี่ยวชาญการใช้เท้าเล่นกับบอลถ้าเทียบกับกองหน้าตัวท็อปคนอื่นในยุคนั้นรวมถึงเขายังเป็นนักเตะที่ขาดทักษะการเล่นบอลหลายจังหวะและยังเป็นนักเตะที่ขาดความเร็วอีกด้วยโดยถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายๆนะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟจะเป็นนักเตะที่ใช้โอกาสเพียงครั้งเดียวแล้วเป็นประตูแต่ส่วนใหญ่นั้นจะมาจากลูกกลางอากาศเป็นส่วนมากนะครับต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข่งระดับสโมสรของโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟต่อนะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช1986ในช่วงอายุวัย18ปีโดยโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรไบเออร์เออร์ดิงเกนสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันซึ่งโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้เริ่มต้นเป็นผู้เล่นเยาวชนที่อยู่ในนักเตะชุดหลักของสโมสรในช่วงนั้นโดยเขาได้ลงรับใช้ไบเออร์เออร์ดิงเกนได้2ฤดูกาลและเขาได้อยู่ลงรับใช้สโมสรได้ถึง40นัดรวมทุกรายการและซึ่งหลังจากนั้นในช่วงปีคริสตศักราช1988โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายจากสโมสรไบเออร์เออร์ดิงเกนเข้าสู่สโมสรฮัมบูร์เกอร์ SV สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันโดยเขาได้ลงรับใช้ฮัมบูร์เกอร์ SV ได้1ฤดูกาลกว่าและเขาได้อยู่ลงรับใช้สโมสรได้ถึง38นัดรวมทุกรายการก่อนในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังในปีคริสตศักราช1986โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายจากสโมสรฮัมบูร์เกอร์ SV เข้าสู่สโมสรบูรุเซียมึนเช่นกัดบักสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันโดยในช่วงที่เขาลงรับใช้บูรุเซียมึนเช่นกัดบักนะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสลงเล่นกับสโมสรเท่าไหร่ในช่วงนั้นโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรบูรุเซียมึนเช่นกัดบักได้แค่8นัดในฤดูกาลนั้นและย้ายสโมสรอีกครั้งซึ่งในช่วงฤดูกาลถัดมาในช่วงปีคริสตศักราช1991โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายจากสโมสรบูรุเซียมึนเช่นกัดบักเข้าสู่สโมสรออสเตรียซาวบวกสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรียโดยในช่วงที่เขาลงรับใช้ออสเตรียซาวบวกนะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟได้ลงเล่นให้กับสโมสรและได้ช่วยสโมสรจากการทำประตูถึง26ประตูในการลงเล่นกับสโมสรถึง36นัดในฤดูกาลซึ่งหลังจากนั้นหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรอัสโคลีสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟกับอัสโคลีนะครับ
ในช่วงฤดูกาลแรกโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เลยไม่นำซ้ำเขายังไม่สามารถพาสโมสรอัสโคลีรอดจากการตกชั้นจากลีกสูงสุดสู่ลีกรองของประเทศอิตาลีแต่ในช่วงฤดูกาลที่2เขาก็ได้กลายเป็นผู้เล่นชุดแรกกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาไม่สามารถพาสโมสรอัสโคลีขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้โดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง49ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง124นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้สโมสรถึง4ฤดูกาลและหลังจากนั้นในช่วงปีคริสตศักราช1995โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายจากสโมสรอัสโคลีเข้าสู่สโมสรอูดีเนเซ่สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟกับอูดีเนเซ่นะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนได้กลายเป็นผู้เล่นกำลังหลักของสโมสรในช่วงนั้นและซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง62ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง96นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้สโมสรถึง3ฤดูกาลซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเขาก็ได้ย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช1998โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายจากสโมสรอูดิเนเช่เข้าสู่สโมสร AC มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอิตาลีโดยในช่วงแรกของโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟกับ AC มิลานนะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้เข้ามาในฐานะผู้เล่นคนสำคัญกำลังหลักของสโมสรในช่วงเวลานั้นโดยเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นซึ่งเขายังมีส่วนสำคัญในการพาสโมสร AC มิลานคว้าแชมป์กัลโช่ซีเรียอาแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศอิตาลีมาครอบครองได้ตั้งแต่ในฤดูกาลแรกทันทีโดยหลังจากนั้นโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาก็ได้ลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง44ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง119นัดรวมทุกรายการและได้ลงรับใช้สโมสรถึง3ฤดูกาลซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงรับใช้สโมสรมาอย่างยาวนานโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาก็ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรอีกครั้งโดยในช่วงปีคริสตศักราช2001โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายจากสโมสร AC มิลานเข้าสู่สโมสรโมนาโกสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสโดยเขาได้ลงเล่นให้กับสโมสรและได้ช่วยสโมสรจากการทำประตูถึง7ประตูในการลงเล่นกับสโมสรถึง25นัดในฤดูกาลซึ่งหลังจากนั้นหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรชิเอโวเวโรนาสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโดยเขาได้ลงเล่นให้กับสโมสรได้1ฤดูกาลและหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลเขาก็ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงโดยเขาได้ลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง17ฤดูกาลและได้ลงเล่นในทุกสโมสรถึง516นัดรวมทุกรายการและเขาได้ทำประตูให้กับทุกสโมสรได้ถึง212ประตูรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟต่อนะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟในนามทีมชาติโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟลงรับใช้ทีมชาติเยอรมันโดยโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาเปิดตัวในทีมชาติเยอรมันในปีคริสตศักราช1996ในช่วงอายุวัย28ปีซึ่งโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟในนามทีมชาตินะครับโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟในช่วงแรกเขาไม่ได้มีบทบาทเด่นกับทีมชาตินักเนื่องจากเขาไม่ได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติจนในช่วงอายุวัย28ปีโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติเยอรมันและหลังจากนั้นโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟเขาก็ได้กลายเป็นเหมือนผู้นำเกมรุกของทีมชาติเยอรมันในช่วงระยะหนึ่งซึ่งเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติและได้สร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขากับทีมชาติได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่โอลิเวอร์เบียร์ฮอฟลงรับใช้ทีมชาติเยอรมันนะครับนั่นคือการพาทีมชาติเยอรมันคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคริสตศักราช1996ได้1รายการโดยเขาได้ทำประตูให้กับสโมสรถึง37ประตูจากการลงเล่นกับสโมสรถึง70นัดรวมทุกรายการและเขาได้ลงรับใช้ทีมชาติได้แค่7ฤดูกาลโดยเจ้าตัวได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช2002
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโอลิเวอร์เบียร์ฮอฟสุดยอดตำนานกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งในช่วงยุคของเขาและเป็นนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติเยอรมันซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ